สวัสดีค่ะนะคะก็มาพบกับเจนนี่หวังที่จอกข้าวอีกแล้วนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่แบบว่างที่สุดแล้วเจนนะคะได้ลาออกจากงานประจำแล้วนะคะซึ่งเจนทำงานประจำตรงเนี้ยที่สุดท้ายนี้นะคะเจนทำมาได้สักประมาณ6ปีกว่านะคะ6ปีถึงเกือบ7ปีได้ตัดสินใจนะคะลาออกนะคะซึ่งเจนก็ได้ไปสอนน้องๆมานะคะเป็นเวลา6วันนะคะก่อนหน้านั้นนะคะเจนก็ชอบแล้วก็ถนัดด้านนี้อยู่แล้วค่ะไปทำงานอย่างอื่นไปพัฒนาตัวเองด้านอื่นนะคะด้านต่างๆซึ่งเจนยังไม่ได้ทำตรงนั้นเลยเนาะแล้วบวกกับที่ว่าเราทำมานานอ่ะซึ่งพอเราทำมานานแล้วเราอยู่กับอะไรนานๆอ่ะบอกตามตรงเลยว่าเจนเป็นคนที่เบื่อง่ายขี้เบื่อมากเป็นคนที่มีความอดทนสูงนะแต่เจนเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่ที่ไหนนานๆเจนก็ได้ตัดสินใจนะคะที่จะลาออกที่มันเกิดจากภาวะอิ่มตัวนะคะของตัวเจนเองนะคะเพราะว่าเจนมีเป้าหมายเจนมีแผนในชีวิตของตัวเองมาโดยตลอดนะคะซึ่งเจนก็ได้ทำตามกำหนดเวลาของตัวเองแทบจะทุกอย่างนะคะตามเป้าของเจนแล้ววันนี้นะคะเจนก็จะไปเป็นโมเดลนะคะสำหรับการแว็กบิกินี่นะคะอันนี้จะเป็นการไปแว็กบิกินี่ครั้งแรกของเจนนะคะซึ่งเจนอะอยากจะแว็กมานานแล้วแต่เจนก็แบบไม่กล้าแล้วเจนก็กลัวมากๆนะคะก็เลยแบบยังตัดสินใจไม่ได้สักทีครั้งนี้เจนก็เลยอะขอลองไปเป็นโมเดลเผื่อแบบการไปเป็นโมเดลอะเราจะได้รู้ไงว่าเขายังไงอะไรเงี้ยอะไปลองก่อนอะไรเงี้ยดีไม่ดียังไงก็เดี๋ยวถ้าเกิดมันเวิร์กมันอะไรยังไงคือเราได้มีความเข้าใจตรงนั้นประมาณนึงแล้วเนาะแล้วก็ต้องพาน้องขนมนะคะซึ่งเป็นน้องแมวที่เจนเลี้ยงมานะคะได้ประมาณ4เดือนแล้วเนาะเจนจะต้องพาน้องนะคะไปฉีดวัคซีนนะคะเข็มสุดท้ายแล้วนะคะซึ่งวันนี้ก็ต้องไปแวะบิกินี่ก่อนแล้วก็พาน้องขนมนะคะไปฉีดวัคซีนเสร็จแล้วนะคะต้องไปหาหมอฟันอีกนะคะเพราะว่าเจนไปรักษาฟันมาได้ใส่เฝือกศพฟันมาระยะเวลานึงแล้วนะคะซึ่งแบบเพราะว่ากรามเจนมันเคลื่อนเนาะมันมีเสียงแบบนี้ค่ะเคยจัดฟันมาแล้วครั้งนึงนะคะซึ่งมันไม่ประสบความสำเร็จนี่เจนก็เลยไปหาที่ใหม่ก็คือได้ที่แถวอินทาวน์นะคะก็เป็นร้านที่ค่อนข้างที่จะสะอาดมากๆนะคะเจนก็เลยเลือกที่นั่นกรามเจนมันจะค้างประมาณนี้เนาะซึ่งหมอเขาก็จะดูแลให้เนาะนี้นะคะเจนก็มีนัดไปใส่เหล็กนะคะเขาจะใส่ข้างบนหรือข้างล่างนี่แหละใส่แค่ข้างเดียวก่อนค่ะเพราะว่าเจนต้องใส่เฝือกศพฟันไปด้วยไงเขาก็จะรักษาค่อยๆรักษาไปเรื่อยๆเนาะก่อนที่จะพาน้องขนมอ่ะไปฉีดวัคซีนเจนก็ต้องพาน้องไปอาบน้ำก่อนเพราะว่าพอน้องฉีดวัคซีนเสร็จแล้วอ่ะหมอเขาจะไม่ให้น้องอาบน้ำนะคะ7วันจะทำทันไหมเพราะว่านี่มันก็แบบจะบ่ายสองแล้วเนาะซึ่งเจก็ต้องทำให้เสร็จภายในวันนี้นะคะแล้วตอนนี้เจก็อยู่ที่บ้านนะคะแล้วก็ได้สั่งต้นไม้ไว้นะคะไปดูก่อนว่าเขาเอามาส่งหรือยังนะคะเจนทักไปถามในเพจแล้วนะคะเขาบอกว่าส่งเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งเจนยังไม่ได้ไปดูเลยนะคะก็เดี๋ยวจะมาเอามาอวดเพื่อนๆนะคะว่าต้นไม้ที่เจนสั่งมาเป็นยังไงบ้างนะคะสวยแค่ไหนนะคะโอเควันนี้ก็เหนื่อยมากๆเลยเพราะว่าแบบกว่าจะได้ออกจากบ้านจะเตรียมของให้อาหารแมวคือตักขี้แมวเก็บบ้านกวาดบ้านถูบ้านนะคะทำกับข้าวกว่าจะได้ออกวันนี้นะคะเจนก็ได้ซื้อตัวนี้มานะคะพอดีเจนชอบซื้อของในเซเว่นนะเพราะว่ามันเยอะมากมีหลากหลายตัวมากซึ่งแบบเราเลือกไม่ถูกว่าเราจะใช้อะไรเซเว่นอะมันดีอยู่อย่างนึงมันจะมีของที่เป็นซองเล็กๆอะเหมือนเป็นตัวเทสอะค่ะเราก็เลยแบบยังไม่กล้าจะซื้อขวดใหญ่อะไรเงี้ยเราก็มาไปดูในเซเว่นก่อนว่ามันมีตัวขนาดทดลองประมาณนี้ไหมซึ่งเด็กก็ชอบซื้อมาลองเนาะถ้าตัวไหนใช้ดีนะเด็กก็จะไปซื้อที่ช็อปที่บูธอะไรเงี้ยอ่ะอันนี้จะเป็นที่อินวันนะคะได้ทั้งปากแก้มตานะคะเป็นซอฟแมตเนาะนะคะอันนี้เป็นแบรนด์ของ Royal Beauty นะคะเป็นสีพีชนะคะเป็นสีพีชเบอร์201เนาะซึ่งปกติเราจะใช้สีของสีชมพูอะชมพูเข้มอะอันนี้จะมาลองดูสีพีชนะคะรู้สึกว่ามันเยอะไปคือเราจุ่มมาเยอะไปอะแล้วมันแบบจากที่สีส้มอะกลายเป็นสีแดงอะค่ะดูนะคะออกแดงคือมันออกแดงอะแต่ก็ไม่แดงนะมันเป็นส้มจัดอะส้มแบบส้มเลยอะค่ะโฟกัสไหมออกพีชๆส้มๆประมาณนี้เลยโอเคนะเจนชอบเพราะว่ามันก็ไม่ได้ส้มเกินไปมันไม่ได้ส้มแบบส้มสว่างนะซึ่งเจนไม่ชอบสีที่มันสว่างหน้าเจนอ่ะจะไม่เหมาะกับโทนสว่างนะจะเหมาะกับโทนแบบทึบๆแมตต์ๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้ดูเลยก็แล้วกันว่าตอนแรกเจนใช้ของอันนี้จะเป็นของนามิเมคอัพนะคะคาราเมลพิงค์อันนี้จะเป็นสีคาราเมลพิงค์นะคะเป็นของนามิเมคอัพโปรโซชิคนะคะมอยเจอร์แมตต์ลิปแอนด์ลิปนะคะก็ได้ทั้งลิปแล้วก็แก้มเนาะแล้วเจนก็ได้ตัวนี้มา Royal Beauty นะคะซึ่งสีก็สวยพอๆกันเลยนะคะทีนี้เจนก็จะเขียนขอบตาก่อนเนาะที่เจนใช้นะคะจะเป็นของ SCB นะคะนี่นะคะให้ตาดูแบบดีๆนะคะดูแบบสดใสมีออร่านะคะเจนจะทาที่หัวตาแล้วก็หางตา
หางตาอย่างนี้เลยนะคะง่ายๆเลยว่าเขียนยาวไปนะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าเราวันนี้เราจะใส่ดูดูนิดนึงชอบแต่งหน้าที่ให้ตัวเองแบบหน้าดุอะเป็นคนแปลกๆนิดนึงไม่รู้สิแบบหน้าเราแบบมันรู้สึกว่าหน้าเรามันแบ๊วอะซึ่งเจนไม่ใช่คนไม่ได้เป็นคนแบ๊วนะคะคือเจนไม่ใช่สายแบ๊วอะก็เลยแบบไม่ค่อยชอบให้ตัวเองแบบแบ๊วเท่าไหร่เพราะว่าไม่สมกับเป็นเราอะมันไม่สมวัยด้วยนะแล้วมันก็แบบใหญ่มากใหญ่มากอยากจะถามตัวเองว่านี่มันอายไลเนอร์หรือเขาควายคะดูสิแต่ว่าใหญ่มากเลยแต่ว่าแบบเป็นคนที่แบบเหมือนเราเขียนไปแล้วเราก็ไม่อยากจะลบเนาะเราก็ต้องมั่นใจนะคะคือเป็นคนอย่างเงี้ยเป็นคนที่แบบง่ายๆนะคะไม่ได้แบบอะไรมากมายแล้วก็คือรีบด้วยเนาะก็จะไม่ลบนะคะเขียนอย่างนี้เลยค่ะซึ่งวันนี้ฉันก็แต่งหน้าเรียบร้อยแล้วค่ะฉันจะไปดูต้นไม้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะไปทุรานะคะ1วันแรกของการว่างงานนะคะหลังจากลาออกจากงานประจำนะคะเจนทำอะไรบ้างวันนี้เป็นวันแรกเลยที่ว่างจริงๆตามจริงแล้วนะคะเดิมทีเจนลาออกตั้งแต่เดือนมิถุนาละมิถุนากรกฎาคมสิงหาซึ่งเจนลาออกแต่สิ้นเดือนมิถุนาแล้วนะคะแต่ว่าเดือนกรกฎาคมเนี่ยเจนก็มีธุระต้องกลับบ้านต่างจังหวัดต้องไปทำโน่นนี่นั่นไปเคลียร์ทุกอย่างอะไรให้เรียบร้อยนะคะภาระหลายอย่างที่เจนแบบทำค้างไว้อยู่เนาะเจนก็ได้ไปจัดการให้เรียบร้อยหมดแล้วตอนนี้จะเป็นเดือนสิงหาแล้วเนาะเป็นกลางเดือนสิงหาแล้วมันไม่ได้ว่างไปทั้งหมดเลยคือมันไม่ได้ชิลเพราะว่าเรายังมีภาระที่อย่างที่เจนบอกใช่ไหมว่าต้องกลับไปที่บริษัทเก่านะคะที่เคยทำงานไปเพื่อที่จะไปเทรนน้องๆมันก็เลยรู้สึกว่าเราอ่ะยังไม่ได้ปลดพันธนาการของตัวเองเรายังทำงานอยู่อ่ะเหมือนรู้สึกว่าเรายังมีภาระที่ต้องทำที่นั่นอยู่อ่ะมันรู้สึกว่าเหมือนเรายังไม่ได้พ้นจากสภาวะการเป็นพนักงานเป็นลูกจ้างของเขาไงจะรู้สึกประมาณนั้นนะคะเวลาเราจะทำอะไรจะไปไหนมันก็ยังเป็นห่วงยังแบบพะวงเกี่ยวกับงานเก่าพะวงเกี่ยวกับบริษัทเก่าที่เขายังต้องแบบติดตามเราต้องตามตัวเรายังไม่แบบเป็นอิสระเท่าที่ควรเนาะแต่วันนี้เป็นวันแรกนะคะวันนี้เป็นวันแรกที่เจนรู้สึกว่าตัวเองนะคะพ้นจากการเป็นลูกจ้างพนักงานประจำแล้วนะคะเจนได้ทำภารกิจที่ร้านที่บริษัทเก่าให้เรียบร้อยแล้วจบสิ้นแล้วนะคะก็เหลือแค่รายได้ที่เขาต้องจ่ายเราซึ่งอันนี้เจนยังไม่ได้รับเลยนะคะแล้วก็ยังไม่มีการติดต่อมาเลยเพราะว่าเจนเพิ่งจะเทน้องๆไปวันเมื่อวานนะคะเมื่อวานเป็นวันสุดท้ายที่เจนเทน้องๆนะคะก็คือเป็นวันที่24นะคะวันจันทร์ที่24สิงหานะคะ2020นะคะเป็นวันสุดท้ายที่เจนเสร็จสิ้นภารกิจที่บริษัทเก่านะคะและวันนี้เป็นวันที่25สิงหาคมนะคะ2020นะคะเป็นวันแรกที่เจนเป็นอิสระนะคะจากงานประจำนะคะแล้วต่อไปนะคะเจนจะทำอะไรต่อไปก็คอยติดตามกันด้วยนะคะตอนนี้มันก็อยู่ที่เจนแล้วว่าเจนจะใช้ชีวิตยังไงดำเนินชีวิตยังไงต่อไปนะคะจะทำอะไรต่อไปซึ่งอันนั้นมันก็เป็นเรื่องของอนาคตตอนนี้เราทำปัจจุบันให้ดีแค่นั้นนะคะที่เจนต้องการกับตัวเองเนาะก็คือทำทุกอย่างให้ดีนะคะประมาณนั้นในช่วงระยะเวลาที่เจนทำงานที่ผ่านมาตั้งแต่เรียนจบมันคุ้มแล้วแล้วเจนก็พอใจแล้วนะคะมันก็ไม่มีอะไรมากวันนี้ก็ต้องขอตัวไปทำธุระก่อนคือมาแบบรีบๆแล้วก็เดี๋ยวจะไปแบบรีบๆแล้วก็เจนพูดเร็วมากนะคะซึ่งก็ต้องขอโทษด้วยนะคะว่าตอนนี้นะคะใกล้เวลานัดแล้วค่ะเดี๋ยวเจนต้องขอตัวไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันคลิปใหม่เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะกลับมาที่ห้องแล้วนะคะซึ่งกลับมาดูนะคะว่าต้นไม้ที่เจนฝากไว้นะคะเป็นยังไงบ้างวันนี้นะคะเจนก็ไปรับมาแล้วแล้วก็ยังไม่ได้แกะดูเลยนะคะเพราะว่าต้องไปธุระก่อนนะคะเจนก็จะอัปเดตด้วยนะคะว่าวันนี้ที่เจนบอกว่าเจนไปแหวนบิกินี่มาเนาะซึ่งไปแหวนมาแล้วนะคะแล้วจะบอกว่าคือเราอะไม่เคยแบงค์มาก่อนไงคือมันเป็นครั้งแรกใช่ไหมคะแล้วทีนี้เจนก็แบบเขาไปถามว่าต้องการแบบไหนเนาะเจนก็บอกว่าเจนแค่ต้องการแบบบิกินี่ที่แบบตรงขอบอะค่ะคือเอาแค่ตรงขอบอะเพราะว่าอยากจะแวะเพื่อที่แบบว่าเวลาเราใส่ชุดบิกินี่อะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แบบไม่ได้โผล่ออกมาอย่างเงี้ยค่ะจะได้แบบเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยเนาะสุดท้ายนะคะปรากฏว่าสิ่งที่ได้ก็คือเกลี้ยงเลยค่ะคือเขาเอาออกไปหมดเลยนะคะซึ่งเจนก็แบบตกใจเล็กน้อยอ่ะเพราะว่าแบบตอนที่นอนขับเนาะเราก็ไม่รู้ว่ามันออกไปแค่ไหนเนาะเราก็ไม่รู้ว่าเขาแว็กแบบแค่ไหนอ่ะเราไม่รู้แต่เรารู้สึกว่ามันเขาแว็กเยอะมากซึ่งขนจริงจริงอ่ะมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นอ่ะเราก็จะได้ไปทำมาก่อนเลยไงแล้วพอไปเช็คในห้องน้ำนะคะตอนเสร็จแล้วก็เขาก็ไม่ไปเช็คในห้องน้ำสรุปก็คือออกหมดเลยแล้วเราก็แบบว่าจินตนาการนะคะว่าแบบฉันจะแค่แผลระเบียบแล้วมันก็คงจะยังมีอยู่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วในภาพจินตนาการเลยนะจะคิดว่ามันน่าจะเหลือแบบว่าเป็นสามเหลี่ยมประมาณนั้นใช่ไหมแล้วตรงขอบๆอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเอาออกไปให้หมดเลยอะไรเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายก็คือไม่เหลือแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราเป็นโมเดลเขาอะเนาะเป็นแบบเป็นเราบอกนะ
พราะว่าเจนก็คิดอยากจะไปแบบกินนี่หลายที่เหมือนกันดูดีดูเยอะเหมือนกันแต่ก็ยังไม่กล้านะคะเขาก็เราไม่รู้ว่าจะรู้สึกยังไงด้วยไงความรู้สึกแต่วันนี้ที่ไปได้ไปเป็นโมเดลมาเนาะก็จะแบบรู้เลยค่ะว่ามันก็จะคือเวลาดึงอ่ะมันเจ็บเจ็บจริงๆแต่มันก็ทนได้นะคะแต่ถ้าอย่างเจนอ่ะไม่เคยทำมาก่อนมันก็จะมีแบบสะดุ้งบ้างบางครั้งเนาะเวลากระตุกนะคะเวลาดึงเนี้ยเราก็จะแบบรู้สึกแบบสะดุ้งนิดนึงเนี่ยเพราะว่ามันเจ็บจริงๆค่ะแต่ว่ามันก็อยู่ในระดับที่แบบทนได้นะคะแล้วก็แต่ส่วนมากอ่ะเจนจะรู้สึกว่ามันร้อนมากกว่านะแว็กมันจะร้อนเวลาของปากเนี่ยค่ะมันจะรู้สึกร้อนมากๆซึ่งอันนี้เราก็บอกได้นะเพราะว่าเจนก็บอกเขาว่าแบบเรารู้สึกยังไงเนี่ยเจนก็จะบอกเขาไปเลยว่าแต่ลูกศิษย์น่าจะอยากรู้ความรู้สึกของลูกค้าไงเจนก็จะบอกไปเลยว่าแบบตอนนี้เจนรู้สึกยังไงก็ปกติแล้วอ่ะคนจะไม่ค่อยแบบอยากเป็นโมเดลอยากเป็นแบบให้เท่าไหร่ถ้าเกิดเป็นไปพวกแบบบิ๊กโนอินนี่อย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นของลับเนาะซึ่งเจนก็ทำใจอยู่นานเหมือนกันค่ะกว่าจะแบบตัดสินใจให้ใครมาทำแบบของเราเนาะก็แบบคิดนานเหมือนกันนะแต่ว่าเจนก็คิดว่าเขาไม่รู้จักเราหรอกอะไรเงี้ยก็แบบลองไปดูก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะต่อไปก็คงจะซื้อคอร์สแล้วนะคะแล้วก็อาจจะแบบทำเลเซอร์ดูเพราะว่าอันนี้มันจะเป็นแบกร้อนเนาะซึ่งถ้าเป็นเลเซอร์มันก็จะอีกฟิลนึงนะคะก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าถ้าเลเซอร์มันจะรู้สึกยังไงนะคะจะแตกขนาดไหนจะเจ็บไหมอะไรเงี้ยเจ๊ก็อยากรู้เหมือนกันเพราะว่ามีพี่คนนึงนะคะก็แนะนำให้เป็นเลเซอร์เหมือนกันซึ่งเจ๊ก็ยังไม่กล้าเหมือนกันนะคะเพราะว่าเห็นเขาบอกว่าก็เจ็บเหมือนกันแล้วก็มันจะรู้สึกเหมือนขนไหมอ่ะเหม็นไหมอ่ะค่ะคือเราก็กลัวเหมือนกันนะแล้วก็นี่นะคะอันนี้เป็นต้นไม้ที่จะสั่งมาเนาะซึ่งมีมันก็ไม่สูงมากนะประมาณ90เซนนะไม่สูงมากเลยทำไมหนูได้สงสารอย่างนี้ฮะวันนี้ฉีดวัคซีนไป2เข็มฉีดวัคซีนไป2เข็มวันนี้เพียเลยสงสารมากฉีดไป2เข็มอ่ะสงสารจังเลยลูกวันนี้พาน้องไปฉีดนะคะพาขนมไปฉีดวัคซีนมานะคะ2เข็มนะคะน้องซึมเลยอ่ะสงสารมากเลยไปแล้วน้องไปหาครูหลบหรอแค่นี้นะโอเคนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้นะคะที่เจนสั่งมานะคะจาก IG นะคะก็เดี๋ยวถ้าใครอยากรู้ว่าเจนสั่งที่ไหนนะคะก็ทางอินบ็อกซ์มาถามได้เลยนะคะใช่ว่ามันน่าจะต้องบิดไหมอ่ะคือแบบกลัวหักไงถ้าเราบิดอ่ะยังไงวะคืองงเพราะว่าตอนนี้คือมันไม่สวยเลยกลัวแบบกลัวเราผ่านแล้วมันแบบไม่สวยไงโอ้บิดได้บิดได้ตอนแรกฉันก็บิดไม่ได้นะผ่านได้นะโอเคบิดได้ค่ะเดี๋ยวจะให้มันหันหน้ามาทางเดียวกันทั้งหมดเลยนะคะจะให้มันหันหน้ามาทางนี้ทั้งหมดเลยเพราะว่าเราจะชงแค่ฝั่งเดียวเนาะเราจะชงแค่ฝั่งเดียวโอเคโอเคค่ะก็โอเคนะสวยนะเป็นไงบ้างคะโอเคไหมใจว่ามันก็ได้อยู่นะอันนี้1,160นะคะลดมาลดลงมาจากน่าจะ1,330เนี่ยค่ะก็จะประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวจะให้ดูเต็มเดี๋ยวประมาณนี้เห็นไหมนี่ก็จะเป็นโฟมไอ้ที่ห่อมานะคะจริงก็จะไม่เอาออกเนาะเพราะว่าจะถามว่าเป็นสีดำอยู่ก็เอาไปอยู่ก่อนก็จะเป็นอีกมุมนึงของห้องเจนนะคะที่เจนต้องการนะคะที่จะให้มีแบบมุมนั่งเล่นอะไรอย่างเนาะซึ่งเจนก็อยากได้นานแล้วนะคะอยากได้ต้นไม้ในห้องนานแล้วนะคะแล้วแบบถูกใจมากนะคะซึ่งเนี่ยค่ะมันก็จะเหมือนจริงมากๆเลยนะเนี่ยค่ะก็เป็นมุมที่เจนเล่นกับลูกนี่เล่นกับน้องเหมียวนะคะก็อาจจะเป็นเนี่ยค่ะมุมนึงที่เจนแบบเอาไว้นั่งเล่นอย่างเงี้ยค่ะเก๋ๆนะคะแม่รักเนาะค่ะไม่เจ็บแล้วหรอลูกไม่เจ็บแล้วหรอไม่เจ็บแล้วใช่ไหมฉีดยามาฉีดยามา2เข็มค่ะวันนี้ได้ฉีดยามา2เข็มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการจัดห้องนะคะโอเคค่ะแล้วสำหรับวันนี้นะคะเจนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะกับคลิปนี้นะคะกับต้นไม้สีเขียวของเจนวันนี้นะคะเจนก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะอันนี้จะเป็นมุมระเบียงนั่งเล่นของเจนนะคะแล้วก็เป็นมุมแบบนั่งจิบชาตอนเช้าอย่างเงี้ยค่ะตอนเช้าต้องบ่ายๆอะไรของเจนก็ว่าไปนะคะก็จะเป็นคลิปแรกนะคะเป็น1วันแรกนะคะของการลาออก
จากงานประจำนะคะแล้วก็ทำอะไรบ้างนะคะก็ตามที่เห็นเลยค่ะก็เนี่ยค่ะไปธุระมาแล้วก็เนี่ยค่ะมาแต่งห้องเล่นต่อเนาะ